สวัสดีครับในคลิปนี้จะพาเข้าเรียนรายวิชาในไทยมุกนะครับเราจะยกตัวอย่างตั้งแต่การสมัครเข้าวิชาเลยนะครับแล้วก็สมัครปุ๊บก็เรียนได้ปั๊บในเคสนี้ต้องถือก่อนว่าเราได้สมัครเป็นสมาชิกไทยมุกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเคสนี้เราจะใช้ spu.thaimuk.org ที่เราอยากจะสมัครเรียนและเรียนเลยยกตัวอย่างเช่นวิชาเทคโนโลยีเสริมการสอนในยุคดิจิตอลเราจะกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะพบข้อมูลของรายวิชานี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลทั้งหมดแล้วเราพอใจที่จะเรียนเรารับทราบเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่เราเรียนได้เหมาะกับเราเราก็เลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วมองหาปุ่มสีแดงคลิก to enroll ครับกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราจะเข้าสู่หน้าเว็บไทยมูฟสังเกตนิดนึงว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วเราก็จะเจอปุ่ม enroll in spu005 นะครับหรือจะเป็นวิชาใดก็ตามกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับระบบจะพาเราไปสู่หน้าแดชบอร์ดส่วนตัวของเรานะครับวิชาใดๆที่เราเคยลงทะเบียนไว้แล้วจะปรากฏอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยในเคสนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปในรายวิชาแล้วก็เริ่มเรียนได้ทันทีเลยนะครับซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยรูปแบบของการเรียนรู้เป็นต้นก็เริ่มเรียนได้ทันทีเลยนะครับซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยรูปแบบของการเรียนรู้เป็นแบบนี้ครับในหน้าจอนี้จะมีลิงก์ข้างบนอยู่4ลิงก์หลักสูตรการสนทนาวิกิและความคืบหน้ามองลงมานะครับก็จะเห็นชื่อวิชานะครับแล้วก็มีปุ่ม Start Course นะครับและข้างล่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆที่ผู้สอนพึงจะมีให้กับผู้เรียนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะขอเรียนเลยนะครับเราเลื่อนลงมานะครับแล้วตรงนี้ครับเราก็จะพบว่าข้อมูลของในไทยมุกนั้นทุกวิชาจะแบ่งหมวดหมู่เป็นฟอร์แมตเดียวกันเลยนะครับเช่นอันนี้นะครับจะเริ่มจากชั่วโมงเรียนรู้ที่0 1 2 3 4 5 6ไปถึง10ต่อด้วยการทำควิสหลังเรียนจบการทำ Final Examination แล้วก็เป็นแบบทดสอบหลังเรียนรู้